ที่ต้องบอกว่าวุ่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือพักพลังประชารัฐแม้ตอนนี้วุ่นวายกันนะครับหลังจากที่คุณสามารถเจนชัยจิตวณิชน,น,นะครับซึ่งเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐออกมาเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ส่งแรงกระเพื่อมไปถึงพักร่วมรัฐบาลอย่างพักเพื่อไทยด้วยล่าสุดทางพักพลังประชารัฐนะครับโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าครับเลขาธิการพักพลังประชารัฐ ต้องออกมาปรามนะครับหลังจากที่คุณสามารถเนี่ยมีความเคลื่อนไหวนะครับไปดูเหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพักพลังประชารัฐครับมองว่าเป็นเรื่องปกติในทางการเมืองนะครับกรณีคนนี้ครับคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะครับมันมีกลุ่มลายของพักพลังประชารัฐนะครับ มีสอสอหลายคนเนี่ยเขาไปต่อว่าต่อขานคุณสามารถนะครับด้วยถ้อยคำที่น่าจะรุนแรงหลังจากที่คุณสามารถได้ออกมาเคลื่อนไหวกำหนดทิศทางของพักนะครับคุณธรรมนัสบอกว่าอะไรก็ตามที่ไม่ตรงกับทัศนคติแล้วก็อุดมการณ์ที่พักพลังประชารัฐหาเสียงไว้ในปี2566ก็ทำให้คนในพักไม่สบายใจแบบนี้แหละโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของการร่างนโยบายพัก คุณธรรมนัสบอกว่าไม่ควรที่จะเข้ามายุ่งน่าจะหมายถึงคุณสามารถนะครับครับจะนําทิศทางของพัคไปในทางที่เสียหายไม่ได้คุณธรรมนัสบอกว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องผ่านคณะกรรมการบริหารพัคแล้วก็บอกว่าข้อความต่างๆสแสดงถึงความไม่พอใจของสสนะครับแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปพูดคุยกับนายสามารถเป็นการส่วนตัวคุณธรรมนัตบอกว่าทําไมจะต้องไปคุยละ่ะอืเขาเป็นใคร แล้วก็บอกว่าอยากจะให้ย้อนไปตั้งแต่ปี62ครับให้ดูนโยบายของพักว่ามีอะไรบ้างมาถึงวันนี้พักก็ยังมีจุดยืนที่ชัดเจนครับพลังประชารัฐไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของพักใดและในะในฐานะเลขาธิการพักและกรรมการบริหารพักคุณธรรมนัทบอกว่าหลายคนเนี่ยไม่สบายใจนะครับก็เลยมีการหยิบยกประเด็นนี้เข้ามาพูดคุยกันในไลน์กลุ่มก็เท่านั้นเอง ส่วนจะดําเนินการอะไรต่อไปไหมเดี๋ยวคงจะต้องมีการพูดคุยกันในกรรมการบริหารพักและถ้ายังคงเคลื่อนไหวไม่หยุดคุณธรรมนัฐบอกว่าเดี๋ยวจะใช้กลไกกรรมการบริหารพักเนี่ยขับออกจากพักครับเหมือนกับที่คุณสามารถเนี่ยเคยถูกไล่ออกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ยืนยันว่าในฐานะเลขาธิการพักกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณหัวหน้าพัก ตอนนี้ก็ยังคงเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับกรรมการบริหารพักทุกคนก็ไม่ได้มีความแตกแยกอะไรสอส,อสอทั้งหมด40คนก็ไปในทิศทางเดียวกันคุณธรรมนัฐบอกว่าก็มีแต่คนนอกนี่แหละที่เข้ามายุ่งอเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณธรรมนัฐหน่อยครับคือในเรื่องของของบุคคลอื่นที่ท่านหัวนหน้าตัดสินใจไม่ใช่ประเด็นแต่อะไรก็ตามที่คุณไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารพักออกมาสแสดงวิสัยทัศน์ต่างๆที่มันบ่ง และเชี้เห็นว่ามาในนามพักไม่ได้เด็ดขาดไม่างนั้นพักไปตามคุณไปทําอะไรผิดพักต้องรับผิดชอบนะนะครับเป็นเบรดต่อการถูกยุบพักนยะต้องระวัง,มวมวงผมก็โทรคุยเรียนกับท่านแล้วว่าต้องต้องปรามบางเรื่องพวกนี้นะครับแต่ทิศทางเดียวกันพักไม่มีความแตกแยกกรรมการบริหารพักทุกท่านไม่มีแตกแยกมีแต่คนภายนอกที่เข้ามาแส่ คุณผู้ชมครับใครเป็นคนพูดว่าเลขาธิการพักกับหัวหน้าพักพลังประชารัฐยังเดินไปในทิศทางเดียวกันอร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพูดอ,อย่างที่คุณอนุชาเล่าไปพลเอกประวิตยได้พูดหรือเปล่าไม่รู้อืแต่ไม่ได้พูดให้เราได้ยินใครเป็นคนออกมาฟาดใส่คุณสามารถแบบเจ็บๆตรงๆแรงๆก็ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าครับครับพลเอกประวิตยพูดหรือเปล่าเดี๋ยวมีคําตอบ แต่พลเอกประวิทย์ไม่ได้ออกมาสื่อสารในทางสาธารณะเหมือนร้อยเอกธรรมนัฐมันก็น่าสนใจเหมือนกันในกลุ่มไลน์ที่คุยกันเนี่ยมีสอสอสีมีสมาชิก40คนมันก็ตรงกับจํานวนสอสอที่พลังประชารัฐเขามีคุณสามารถนั้นไม่ได้ไปอยู่ในนั้นหรอกไม่ได้เป็นสอสออะไรกับเขาครับนะครับแล้วคุณสามารถก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ไปดีลเอาบ้านใหญ่บางบอนคุณวันอยู่บำรุงรวมถึงคุณเฉลิมไปทานข้าวกับปิ๊กป้อมเป็นคนไปเจรจาเป็นข้อกลางที่ไปดึงเอาคุณวัน ย้ายเข้ามาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐนะครับแล้วคุณสามารถนี้เองที่ตอนนี้เคลื่อนไหวราวกับว่าเป็นมือทำงานออีกคนหนึ่งของ Big บิ๊กป้อมกับบทบาทเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆกับใครบางคนโอเคบาร,รมีอาจจะไม่เท่านะครับในขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐต,ตอนนี้คอการเมืองก็รู้กันอยู่ว่าเป็นคนที่ดูแลสสกลุ่มใหญ่มาก ภายในพักแล้วก็มีอํานาจบาร,รมีที่เพิ่มมากขึ้นทุกทีมีความสัมพันธ์อันดีในฐานะคนคุ้นเคยกับสสของพักเพื่อไทยนะครับเคยปรากฏตัวร่วมงานสังสรรค์หรือว่าในฐานะของการทํางานก็บ่อยครั้งให้เห็นกันมาอย่างต่อนเนื่องมันนําไปสู่ข้อสังเกตว่าภายในพักพลังประชารัฐก่อนที่จะวิจารณ์กันว่าบิ๊กป้อมตอนนี้เอ้บิ๊กป้อมยังอยากเป็นนายกอยู่หรือเปล่าบิ๊กป้อมเองมีขุมพลังทางการเมืองในพักพลังประชารัฐที่เป็นมือเป็นไม้ให้ตัวเอง เช่นเดียวกับที่เคยมีในรัฐบาล4ปีที่ผ่านมาด้วยหรือเปล่า <Ừ. S 1> แล้วคุณสามารถนี้หรือเปล่าที่เป็นฟันเฟืองในการสร้างขุมพลังที่ว่าขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้บิ๊กป้อมจนมันอาจจะไปขัดหูขัดตา <Ừ. S 1> กลุ่มขั้วบางค่ายในพรรคพลังประชารัฐนะครับกลับเมื่อวานนี้คุณธรรมนัทใช้ข้อความที่หลายๆคนบอกว่าแหมรุนแรงใหม่ๆนะครับ,รบใช้คําว่าคนนอกเนี่ยเข้ามาแฉนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสื่อความหมายถึงใครเหมือนกันแต่ว่า เรื่องของความเคลื่อนไหวของคุณสามารถเนี่ยก่อนหน้านี้คุณสามารถเขาก็โพสต์เหมือนกันนะครับบอกว่าตอนแรกในเมื่อวานนี้เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวสสใหม่นะครับร้อยเอกธรรมนัฐก็เลยบอกว่าเอ๊จะไปเปิดเพื่ออะไรล่ะ การเลือกตั้งอีกกี่ปีจะไปเปิดทําไมตอนนี้นะครับสุดท้ายก็ไม่ได้มีการเปิดตัวคือมองกันไปคนละทางเลยนีออมองกันไปคนละทางสุดท้ายไม่ได้มีการเปิดตัวตามที่คุณสามารถเนี่ยโพสต์นะครับเพราะอะไรคุณสามารถชี้แจงบอกว่าพลเอกประวิตยเนี่ยวิดีโอคอลมาหาแก้ขอเลื่อนกิจกรรมเมื่อวานนี้เนื่องจากว่าบิ๊กป้อมเนี่ยท้องเสียกระทานหันครับแล้วก็จะจัดกิจกรรมเปิดตัวกันในวันที่6สิงหาคมเดี๋ยวรอให้พลเอกประวิตยเนี่ย กลับจากปารีสก่อนกลับจากฝรั่งเศสก่อนเพราะว่าบิ๊กป้อมไปให้กำลังใจนะักกีฬาโอลิมปิกนะส่วนอาการท้องเสียเมื่อวานนี้คุณสามารถบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเนี่ยตักอาหารมาให้บิ๊กป้อมทานหรืออาจจะเป็นการวางยาถึงขนาดต้องวางยากันเลยเหรอครับนะครับคุณสามารถบอกแบบนี้แล้วก็บอกว่าระหว่างที่บิ๊กป้อมวิดีโอคอลมาหาเนี่ยตัวของคุณสามารถก็ถาม บิ๊กป้อมเหมือนกันว่าจะให้ผมลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐไหมบิ๊กป้อมตอบว่าไม่ต้องลาออกจะลาออกทําไมล่ะ,ะใครพูดคุณสามารถพูดคุณสามารถพูดคุณสามารถบ,บอกว่าบิ๊กป้อมพูดอย่างนี้แต่คุณสามารถบอกว่ามีพยานนะร,รู้เห็นนะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยวิดีโอคอลมาหาแกแล้วก็พูดคุยกันด้วยถ้อยคําพูดคุยกันด้วยข้อความแบบที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ครับแต่เมื่อวานเขามีการประชุมกันภายใน ภายในพักพลังประชารัฐเป็นการประชุมกรรมการบริหารพักก็คุยกันเรื่องนี้แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นผู้บริหารพักคุณสันติพร้อมพัชคุณภัยบูรณิติตะวันคุณชัยวุฒิธนาขมานุสรคุณอุตมะสาวนนายน์มีผู้แทนราษฎรของพักพลังประชารัฐเข้าร่วมด้วยรายงานอ้างว่าที่ประชุมเห็นตรงกันว่าการออกมาสื่อสารของคุณสามารถมันอาจจะสร้างความกังวลต่อความเข้าใจในบทบาทของพักพลังประชารัฐนะก็เลยอยากให้หัวหน้าพัก ก็คือพลเอกประวิทย์และกรรมการพักได้รับทราบแล้วพักพลังประชารัฐยืนยันว่าการกระทํานั้นของคุณสามารถเป็นการกระทําส่วนตัวไม่ใช่การกระทําภายใต้มติของพักนะครับเพราะเขามองเขาเหมือนกับชี้แจงว่าพักพลังประชารัฐเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลโดยมารยาททางการเมืองก็ต้องหนุนการเดินหน้าของรัฐบาลในทุกเรื่องที่มันชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้วแล้วจะได้มีการกําหนดแนวทางเพื่อให้ยุติการกระทําที่จะทําให้เกิดความเสียหายต่อพักอีก โดยจะเรียนหัวหน้าพักก็คือพลเอกประวิทย์เพื่อหาทางแก้ไขต่อไปนี่เป็นเหมือนกับเป็นคลื่นลมภายในที่เกิดขึ้นในพักพลังประชารัฐใครเป็นคนพาคุณวันเข้ามาหาพลเอกประวิทย์ก็คุณสามารถใครไปนั่งอยู่ข้างพ่อลูกอยู่บํารุงในวันที่คุณเฉลิมแถลงข่าวคุณสามารถก็ไปจนะครับใครเป็นคนประกาศว่าจะเปิดตัวสสปกติมันหน้าที่ใครปกติเรารู้สึกว่าปกติแล้ว จะต้องเป็นระดับแกนนำแกนนำไหม,ไหมกรรมการบร,ริหารพรรคไหมนะครับแกนนําพรรคแต่ว่าคุณสามารถเนี่ยต้องบอกว่าสถานะคือสมาชิพกพรรคเท่านั้นนะครับ,ค,รบคุณธรรมนัฐก็เลยออกมาตั้งข้อสังเกตว่ามันใช่หน้าที่ของคุณสามารถไหมออกมาบวกออกมาก <c oughs> อันนา้บอดูว่าหนังเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าคุณธรรมนัฐออกมาบอกแล้วว่าจบนะต้องจบ,บนะถ้าเกิดว่าไม่จบเนี่ยเดี๋ยวจะใช้กรรมการบร,ริหารพรรคเนี่ยขับคุณสามารถออกจากพรรคเลยนะต้องรอดูว่าถ้าไม่จบ เชื่อกันจริงๆหรือเปล่าว่าเป็นการเคลื่อนไหวโดยเจตจำนงเพียวๆของคุณสามารถเพียงคนเดียวเท่านั้นไม่ได้มีบิ๊กเนมคนไหนอยู่เบื้องหลังการการะทําหรือความเคลื่อนไหวเหล่านี้ถ้าไม่จบนะครับก็ดูแล้วก็ไม่เห็นจะมีสัญญาณว่าจะจบเลยเดี๋ยวรอความเคลื่อนไหวของรับดิบป้อมหรือกันทุกคนรออยู่ว่าเดี๋ยวบิ๊กป้อมเนี่ยจะพูดยังไงแต่ตอนนี้เรา จับปฏิกิริยาจากคำอ้างอิงของคุณสามารถเท่านั้นแหละว่าบิ๊กป้อมเนี่ยโทรศัพท์มาหาวิดีโอคอลมาหาแล้วก็บอกว่าไม่ต้องลาออกนะไ,ไม่ต้องออกจากพักนะครับอยู่พักต่อไปแต่ถ้านักข่าวเจอตัวเป็นๆของบิ๊กป้อมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะไปถามแล้วก็น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนเรื่องนี้มากขึ้นนะตอบรู้นปอีกเรื่องนะ <laughs>